สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชมหน้าภรรยาคนแรกองค์ดำที่ได้รับตำแหน่งมเหสีให้มีเพิ่ม7คนเรียกได้ว่านาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับองค์ดำโสรสอาจารย์ศักยันต์ชื่อดังที่มาเปิดใจครั้งแรกในรายการชำแหละโซเชียลที่มีบอลเชิญยิ้มเป็นพิธีกรกับการเปิดตัวมเหสีทั้ง8คนที่รักกันดุจพี่น้องไม่มีให้ต้องทะเลาะแม้มีสามีคนเดียวกันโดยทางองค์ดำโสรสได้แนะนำภรรยาคนแรกชื่อมาจากศรีสะเกดเจอกันในงานแต่งคนที่2น้องแอลกำแพงแสนเจอที่ตลาดขายของคนที่3น้องแนนนครปฐมเจอกันที่โรงพยาบาลทำงานคอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาลคนที่4น้องมะปรางสงขลาพบรักจาก IG คนที่5น้องแพรรี่101เจอกันทาง Facebook คนที่6น้องหมวยเจอกันใน TikTok และล่าสุดเราจะพาทุกท่านไปเปิดชมหน้าน้องเซอร์ไพรส์ภรรยาคนแรกที่ได้รับคำชมว่าสุดใจกว้างและได้รับตำแหน่งมาเสีให้สามีมีภรรยาเพิ่มได้ถึง7คนบอกเลยว่าเธอนั้นมีหน้าตาที่สวยไม่ใช่เล่นเลยล่ะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ